ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลตัวอะมิโนแอซิดเองเนี่ยมันก็จะมีองค์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับซึ่งมันก็จะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือให้จินตนาการว่าคาร์บอนอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็สองฝั่งคาร์บอนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีหมู่ฟังก์ชันซึ่งถ้าใครยังจำได้ก็จะประกอบไปด้วยอะมิโนกรุ๊ปนะครับคือNH2 นะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดกรุ๊ปหรือคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะครับก็คือ C-OOH นะครับก็จะเป็น2ฝั่งส่วน2แขนที่เหลือของคาร์บอนตัวกลางเนี่ยฝั่งหนึ่งง่ายมากเป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นเบสิกนะครับก็คือแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นไซด์เชนนะครับก็คือเป็นสามารถเปลี่ยนได้ตามชนิดของกรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งยกตัวอย่างไซด์เชนก็คือถ้าไซด์เชนเป็นไฮโดรเจนตรงนี้ก็จะคือกลายเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไกลซีนนะครับถ้าเป็นหมู่เมทิลนะใครจำได้บ้างเมทิล CH3 นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนอะลานีนหรือว่าถ้าเป็นตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นเมทไทโอนีนนะครับซึ่งตัวที่อยากให้รู้ไว้นิดนึงก็คือตัวของไกลซีนนี่แหละเพราะว่าเป็นกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กสุดเพราะว่าตัวไซด์เชนมันเป็นแค่ไฮโดรเจนนะครับซึ่งตัวกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยก็เราแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือแบ่งตามความจำเป็นก็คือจำเป็นต้องกินเข้าไปหรือเปล่าสิ่งที่จำเป็นต้องกินเข้าไปคล้ายๆแบบที่เมื่อกี้เราเจอในแฟตตี้แอซิดที่แบ่งเป็นแฟตตี้แอซิดที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นคำว่าจำเป็นที่นี่คือต้องกินเข้าไปถ้าไม่กินร่างกายของเราไม่สามารถสร้างเองได้นะครับยกตัวอย่างของกรดอะมิโนที่จำเป็นนะ ก็ได้แก่ก็จะมี10ตัวนะครับก็ไล่ไปเลยตัวแรกก็คือวาลีนตัวย่อคือ VAL ตัวที่2คือไอโซลูซีนย่อว่า ILEตัวที่3คือลิวซีนคือ IEU ตัวที่4คือไลซีนก็คือ LYS ตัวที่5คือฮิสทีดีนนะครับ HIS ตัวที่6คืออาร์จินีนARG ตัวที่7ก็คือทริโอนีน THR ตัวที่8คือเมทไทโอนีนที่เมื่อกี้เราเจอกันแล้วเนาะ MET ตัวที่9ก็คือทริปโตแฟน TRP และตัวที่10ของ Essential Amino Acid หรือว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยก็คือฟีนิลอะลานีนPHE นะครับซึ่งถ้าใครสังเกตเนี่ยอักษรย่อของตัวกรดอะมิโนมันก็จะเป็นอักษรย่อ3ตัวแรกนะครับยกเว้นตัวของไอโซลิวซีนกับทริปโตแฟนเนาะ
แล้วก็ที่อยากให้รู้ก็คือไม่ใช่อยากให้รู้ต้องจําก็คือในกรณีของเด็กกับผู้ใหญ่มันจะไม่เหมือนกันก็คือเป็นเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยกรดอะมิโนที่จําเป็นบางตัวมันจะหายไปเพราะว่าร่างกายเราสามารถสร้างได้เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่นะครับมันจะมี2ตัว2ตัวนั้นก็คือฮิสทีดีนกับอาร์จินีนนี่ต้องจํานะก็คือมันจําเป็นแค่ในเด็กเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนที่จำเป็นในผู้ใหญ่ก็จะเหลือแค่8ตัวนะครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ essential amino acid บางตัวที่ต้องเพิ่มก็คือเมทิลนีนก็คือหน้าจำว่ามันมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบซึ่งเมื่อกี้ก็ให้ดูไซเชนของมันไปแล้วนะครับโอเคนะซึ่งที่เรียงลำดับ10ตัวเนี่ยก็คือจะเรียงจากตัวที่ซับซ้อนน้อยเป็นตัวที่ซับซ้อนมากนะครับไล่ตามลำดับ1ถึง10เลยนะครับเรามาดูฝั่งที่ไม่จำเป็นกันบ้างก็คือไม่จำเป็นต้องกินเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับเขาจะมี10ตัวเหมือนกันก็ได้แก่ไกลซีนอะลานีนโปรลีนเซอร์ลีนกลูตามิกแอซิดหรือว่าถ้าเป็นอยู่ในรูปเกลือหรือว่าแตกตัวแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นกลูตาเมตกลูตามีนแอสพาร์ติกแอซิดหรือถ้าแตกตัวก็จะเรียกว่าแอสพาร์เตตแอสพาราจีนเป็นตัว N นะแอสพาราจีนแล้วก็ซิสเทอีนแล้วตัวสุดท้ายก็คือไทโรซีนนะครับซึ่งก็สังเกตว่าหลักการเดิมก็คือตัวย่อ3ตัวมันก็จะคือเป็นตัว2 3ตัวแรกยกเว้นกรณีของกลูตามีนกับแอสพาราจีนนะครับเพราะมันกลูตามีนก็จะคล้ายๆกับกลูตาเมตเนาะมันก็เลยใช้เอาตัว M มาแทนนะครับแล้วก็ตัวของแอสพาราจีนก็จะคล้ายๆกับแอสพาติกหรือแอสพาเตตก็เลยใช้ตัว N เนาะสิ่งที่ต้องจำก็คือซิสเทอีนมีซัลเฟอร์นะครับนะก็ยกตัวอย่างให้เพิ่มอีกนิดนึงคือถามว่ามันมาได้ยังไงในพวกไม่จำเป็นเนี่ยยกตัวอย่างไทโรซีนแบบเนี้ยมันสามารถสร้างได้มาจากฟีนิลอะลานีนนะครับก็คือถ้าเรากินฟีนิลอะลานีนลงไปถ้าเราเป็นคนที่ปกติมีเอนไซม์สมบูรณ์ดีมันก็จะมีเอนไซม์ที่มีการเปลี่ยนฟีนิลอะลานีนให้กลายเป็นไทโรซีนได้นะครับหรือว่าซิสเทอีนก็มาจากตัวของเมทิลนีนนะครับก็สังเกตว่าตัวซิสเทอีนเนี่ยมันไม่จำเป็นใช่ไหมแต่มันมีซัลเฟอร์แต่เมทิลนีนมันเป็นจำเป็นและมีซัลเฟอร์ตัวเราได้ซัลเฟอร์มาจากไหนก็น่าจะได้มาจากตัวเมทิลนีนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่ารู้นิดหน่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเนี่ยมักจะสร้างที่ตับนะนึกถึงการสร้างอะไรก็ตามนึกถึงตับไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เริ่มพูดตัวเมทิลนีนนะครับก็คือ
แมกนีเซียมจะเป็นกรดอะมิโนที่มีน้อยในถั่วเหลืองนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนยกเว้นเพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยถั่วเหลืองมันเป็นโปรตีนจากพืชใช่ไหมไม่ใช่มาจากสัตว์ถ้าเป็นจากสัตว์โอเคทุกอย่างมันน่าจะครบนะครับแต่พืชเนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคือถั่วเหลืองก็คือมีกรดอะมิโนชนิดอื่นอยู่เยอะนะครับยกเว้นตัวเมทิโอนีนนะครับก็ถ้าจะอยากกินแบบมังสวิรัติแบบเนี้ยก็จะมีแบบบางบริษัทที่เพิ่มเมทิโอนีนลงไปในถั่วเหลืองก็จะช่วยทำให้มันกรดอะมิโนมีครบนะครับแต่ว่ายังไงถั่วเหลืองก็จะมีประโยชน์ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยอยู่ครบนะครับยกเว้นแค่เมทิโอนีนนะพอเรารู้จักกรดอะมิโนแล้วถ้ากรดอะมิโนแต่ละตัวมันเชื่อมต่อกันเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูต่อก็ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าถ้ามันเวลากรดอะมิโนเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการเชื่อมกันของสารชีวโมเลกุลตัวอื่นก็คือเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือน้ำออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้พันธะเกิดขึ้นพันธะที่ว่านี่ก็คือพันธะเปปไทด์นะครับซึ่งรูปนี้นะก็จะเป็นตัวอย่างการสร้างไดเปปไทด์นะครับก็คืออันนี้คือกรดอะมิโนตัวแรกอันนี้กรดอะมิโนตัวที่2ใช้ไซเชนต่างกันนะก็เวลาเกิดดีไฮเดชันเนี่ยมันก็จะเอาหมู่ OH นะที่อยู่ในหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยรวมตัวกันกับไฮโดรเจนที่เกาะกับอะมิโนกรุ๊ปนะครับก็กลายเป็นน้ำออกมาแล้วก็พันธะที่เชื่อมระหว่างตัว CO กับ NH ตัวนี้พันธะนี้แหละเราเรียกว่าพันธะเปปไทด์นะครับซึ่งถามว่ามันก็สเปซิฟิกเนาะเพราะว่าการที่มันจะสร้างพันธะเปปไทด์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทางอะมิโนกรุ๊ปรวมกับคาร์บอกซิลิกแอซิดกรุ๊ปจึงจะสามารถสร้างพันธะเปปไทด์ได้นะครับแล้วก็เวลาที่จะย่อยโปรตีนเนี่ยก็คือต้องอาศัยน้ำกลับเข้าไปเพื่อที่จะสลายพันธะเปปไทด์ปฏิกิริยาก็จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับก็เรียกว่าเป็นไฮโดรไลซิสนะครับซึ่งถ้าโปรตีนถ้ากรดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไดเปปไทด์นะครับถ้าเป็น3ตัวก็เป็นไตเปปไทด์นะครับซึ่งถ้ามันมากๆเข้านะครับอาจจะมากกว่า100โมเลกุลแบบนี้เรียกว่าเป็นโพลีเปปไทด์นะซึ่งการที่โปรตีนเส้นหนึ่งจะเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็คือมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนกรดอะมิโนตรงไปตรงมาเนาะลดไปก็คือมันก็ไม่เหมือนชนิดของกรดอะมิโนและที่สำคัญบางคนอาจจะลืมไปคือลำดับเพราะอะไรเพราะว่าโปรตีนมันแบบมีหัวมีหางนะครับก็คือด้านหนึ่งมันเป็นกรดอะมิโนหมู่อะมิโนนำมาส่วนอีกด้านหนึ่งก็ลงท้ายด้วยหมู่คาร์บอกซิลนะครับเพราะฉะนั้นลำดับถ้าลำดับต่างก็คือสมมติเปรียบเทียบระหว่างกรดอะมิโนชนิดที่1 2 3กับ3 2 1แบบเนี้ยเห็นมั้ยมันมีตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวบอกตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าลำดับต่างก็ถือว่าเป็นกรดอะมิโนที่ต่างชนิดกันนะครับก็ต่อมาก็จะมารู้ว่ากรดอะมิโนเนี่ยหรือว่าโปรตีนเนี่ยถ้าต่อเป็นสายยาวๆแล้วมันโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
โครงสร้างของโปรตีนนะครับซึ่งโครงสร้างหรือเราเรียกว่าสตรัคเจอร์เนี่ยตัวโปรตีนเองมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับนะครับโครงสร้าง4ระดับนะครับก็คือมี primary structure secondary structure tertiary structure แล้วก็ quaternary structure นะครับ primary ก็คือเป็นอะไรที่เบสิกปฐมภูมิโครงสร้าง primary structure ง่ายๆก็คือเป็นลำดับของอะมิโนแอซิดที่มาต่อกันเป็นสายเอาแค่เป็นสายก่อนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยในกรณีที่มันเป็นสายยาวๆนะครับแล้วมันมีกรดอะมิโนซิสเทอีนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะพอดีกรดอะมิโนซิสเทอีน2ตัวนั้นก็อาจจะสร้างพันธะเชื่อมต่อกันได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้สมมติว่า2สายเนี้ยมันเป็นสายของโปรตีนสายเดียวกันนะครับโดยที่มีซิสเทอีนอยู่2ตำแหน่งถ้าเผอิญเวลาสายมันโค้ดเนี่ยมันค้นแล้วทำให้ซิสเทอีน2ตำแหน่งมาใกล้กันมันก็จะเกิดการสร้างพันธะเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวมันก็จะหลุดไฮโดรเจนที่มีเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วก็สร้างพันธะเชื่อมระหว่างตัวของซัลเฟอร์พันธะนี้เราเรียกว่าไดซัลไฟบอนด์นะครับซึ่งอย่าลืมว่ามันชื่อว่าไดซัลไฟบอนด์ไม่ได้ชื่อว่าเปปไทด์บอนด์เพราะว่าเปปไทด์บอนด์มันต้องเกิดจากอะมิโนกรุ๊ปทำกับคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของ primary structure ซึ่งมีโอกาสที่จะขดหรือม้วนตัวได้ถ้ามันมีซิสเทอีนในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คืออาจจะเป็นตำแหน่งนี้ที่มีพันธะไดซัลไฟนะทำให้ตัวสายของโปรตีนเนี่ยมันมาใกล้กันนะครับถ้าถัดจาก primary structure ก็คือเป็นsecondary structure นะครับตัว secondary structure ก็แบ่งได้เป็น2แบบก็คือ alpha helix หรือว่าเป็น beta pleat sheath นะครับลักษณะของ helix ของมันก็คือเป็นเกลียวนะครับซึ่งเกลียวตรงนี้มันจะเป็นสายโปรตีนที่เกิด helix ได้เนี่ยต้องมีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกรดอะมิโนที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนได้นะครับก็คือต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเป็นกรดอะมิโนที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนได้ก็คือมันจะมีพันธะไฮโดรเจนเชื่อมกันระหว่างในสายนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆลักษณะมันก็เป็นเกลียวคล้ายบันไดวนนะครับในกรณีของอัลฟาเฮลิกซ์นะถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแผ่น pleat sheet ก็เป็นแผ่นคล้ายเป็นแผ่นพับอ่ะก็คือหลักการเดียวกับเอาการเกิดเฮลิกซ์นั่นแหละก็คือต้องเป็นพันธะไฮโดรเจนที่เชื่อมกันระหว่างโปรตีน2เส้นนะครับซึ่งไงอ่ะซึ่งเวลามันเชื่อมกันระหว่าง2เส้นแล้วเนี่ยทำให้โมเลกุลของมันพับขึ้นลงเหมือนกับเป็นแผ่นพับได้อย่างเหมาะได้อย่างพอดีนะครับซึ่งถ้าเบต้าพลีชีกับตัวอัลฟาเฮลิกซ์เนี่ยมันมารวมกันอยู่ในโปรตีนสายใดสายหนึ่งแบบนี้ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนขึ้นบางช่วงอาจจะเจออัลฟาเฮลิกซ์บางช่วงก็อาจจะเจอพลีชีนะครับโมเลกุลตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า tertiary structure หรือโครงสร้างตติยภูมิเมื่อกี้ primary ก็คือปฐมภูมิใช่ไหมภาษาไทยปฐมภูมิ secondary ก็คือทุติยภูมิ
เทอร์เชอรี่ก็คือตติยภูมินะครับแล้วตัวของเทอร์เชอรี่สตรัคเจอร์เองเนี่ยถ้าแต่ละเทอร์เชอรี่สตรัคเจอร์มารวมตัวกันแบบอันเนี้ยเรามองว่ามันเป็นหนึ่งก้อนแต่ว่าตัวคอเทอร์เนอรี่สตรัคเจอร์เกิดจากเทอร์เชอรี่สตรัคเจอร์หลายๆก้อนมารวมกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างจัตุทภูมินะครับนะซึ่งไอ้เจ้าโครงสร้างที่มันเป็นระดับบนหรือว่าระดับที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยในกรณีของถ้ามันถูกความร้อนนะครับความร้อนมันก็จะไปสลายพวกพันธะระหว่างโมเลกุลก่อนก็คืออาจจะไปสลายพันธะที่เชื่อมกันระหว่างtertiary structure ทำให้ quaternary structure เนี่ยแยกออกมาเป็นแต่ละก้อนแล้วแต่ละก้อนมันก็อาจจะถูกองค์ประกอบของที่อยู่ใน tertiary structure อาจจะที่เป็นพวกpleatsheet หรือว่า helix เนี่ยมันก็อาจจะสามารถคลายออกมากลายเป็นสายโปรตีนยาวปกติที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนว่าต้องพันแบบ helix หรือว่า sheetการที่สลายการที่ให้ความร้อนหรือว่าการที่โดนโปรตีนมันโดนแปลสภาพจากปกติตอนแรกที่มีโครงสร้างชัดเจนให้กลายเป็นเหลือแต่เส้นยาวๆเดียวๆแบบเป็น primary structure การแปลสภาพส่วนนี้เราเรียกว่า denaturation นะครับก็คือภาพนี้นะคือปกติมันจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วมีอาจจะมีพันเกลียวเป็นชีทเป็นแผ่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าโดน denaturate ก็คือโดน denature ไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสายโปรตีนสายยาวที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะแบบนี้นะครับก็คือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อโดนความร้อนนะหรือว่าตัว pH เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเรียกโปรตีนที่เป็นแบบนี้ว่าโปรตีนที่ถูกดีเนเจอร์นะครับก็ยกตัวอย่างโปรตีนในไข่ขาวสมมติถ้าตอกไข่ขาวมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเมือกๆใสๆใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราให้ความร้อนไปมันก็จะกลายเป็นไข่ขาวแบบที่มันอยู่ในไข่ดาวอ่ะก็จะมองดูมันแข็งขึ้นเป็นทรงอยู่นิ่งมากขึ้นอันนั้นคือเกิดโดนความร้อนทำให้โปรตีนมันดีเนเจอร์นะครับพันธะที่เชื่อมระหว่างสตรัคเจอร์ภายในโปรตีนด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธะไดซัลไฟบอนหรือว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับพันธะพวกนี้มันก็จะถูกสลายไปโดยกระบวนการดีเนเจอร์นะครับแต่พันธะที่ไม่โดนสลายโดยการดีเนเจอร์ก็คือพันธะเปปไทด์นะพันธะเปปไทด์ไม่เกี่ยวก็คือถึงแม้ว่าดีเนเจอร์ยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าดีเนเจอร์ไปถึงสุดๆแล้วเนี่ยยังไงสุดท้ายก็ต้องได้เหลือเป็นprimary structure นะมันไม่ได้เป็นกรดอะมิโนแอซิดนะครับเพราะว่าการสลายจนได้กรดอะมิโนแอซิดตัวเนี้ยเราเรียกว่าไฮโดรไลซิสก็คือการสลายพันธะนะมันคือขั้นตอนการย่อยแล้วมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนที่ถูกดีนาเชเรตไปเนี่ยมันก็จะเสียฟังก์ชันนะครับเสียรูปร่างนะครับคุณสมบัติบางอย่างก็จะเสียไปด้วยนะครับนะก็จะจบในเรื่องของโครงสร้างสิ่งประดับของโปรตีนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบเรื่องของโปรตีนก็คือจะพูดเกี่ยวกับการทดสอบของโปรตีนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2เทสนะเทสแรกชื่อว่าแซงโทโปรตีนเทสก็คือการนำโปรตีนไปทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกนะครับแล้วก็จะได้กลายเป็นสารสีเหลืองนะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแอมโมเนียหรือไม่ก็
ป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งสารสีเหลืองบางครั้งก็จะเป็นอาจจะออกแนวสีส้มก็ได้นะการเทสอย่างที่สองคือไบโอเลตเทสไบโอเลตเทสก็คือมันก็จะเป็นสารประกอบที่มีตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็มีคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นองค์ประกอบอยู่เวลามันทำปฏิกิริยากับโปรตีนเนี่ยตัวคอปเปอร์ที่อยู่ในคอปเปอร์ซัลเฟตมันก็จะแยกตัวออกมานะครับสร้างพันธะกับเพปไทด์บอนด์นะครับคือตัวคอปเปอร์นะสร้างพันธะกับเพปไทด์บอนด์ก็คือโปรตีนที่สามารถให้ผลไบโอเลตเป็นบวกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นโปรตีนที่มีต้องมีอย่างน้อย2พันธะมันถึงจะให้ผล positive ได้ซึ่งผล positive ของมันก็จะได้เป็นสารสีออกม่วงชมพูนะครับการจับการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัวฮอปเปอร์ใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะจับกับตัวของพันธะเปปไทด์ที่เกิดขึ้นนะก็คือตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่โอเคก็คือมันต้องอาศัยตัวพันธะเปปไทด์ทั้งหมด2พันธะนะครับคือในโปรตีนสายเดียวกันสมมติถ้ามี2สายมันก็จะเอาส่วนที่มันใกล้กันเนี่ยมาเอาพันธะเปปไทด์ที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันเข้าหากันแล้วก็สร้างพันธะขึ้นแล้วสีที่เราเห็นว่าเป็นสีม่วงชมพูเนี่ยก็คือเกิดจากคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นอะมิโนอิสระเนี่ยก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวเดียวก็จะไม่ให้ผลโพซิทีฟในกรณีถ้าเราทดสอบด้วยไบโอเลตเทสนะครับนะก็จะจบในเรื่องของโปรตีนนะครับขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School